าจารย์ชัยจงพลแล้วเอาแขวางนี่ท่านลืมมั้งโอ้โหมาไกลราชบุรีมันมีถ้ำถ้ำนึงอยู่กลางเมืองเขาเรียกชื่อถ้ำอะไรถ้ำเขางูค่ะไม่ใช่เขางูอยู่กลางเมืองไงนะเขางูถ้ำจอมพลไม่ใช่เหรออ๋อจอมพลอยู่จอมบึงค่ะอ๋อโทษทีจอมบึงเขางูอยู่ตรงเมืองแล้วจอมพลอยู่จอมบึงค่ะเขาลูกนั้นนะครับผมเคยข้ามไปทีปากถ้ำนี่มันเย็นลมพัดมาจากในถ้ำที่ถ้ำจอมพลใช่ไหมคะครับถ้าเป็นผมผมจะสั่งล้างถ้ำทั้งหมดไม่ให้ไฟเข้าไฟฉายได้มันแห้งมันทำให้ความชุ่มชื้นตอนที่ระทางราบเนี่ยมันจะแห้งไปหมดเพราะนี่มันจะเป็นแวคคูมมันจะดูดโดยธรรมชาติของถ้ำปากถ้ำมันจะดูดเอาน้ำใต้พื้นดินขึ้นมาอยู่ในถ้ำมันก็รักษาความเย็นไม่ได้ถ้ามันแห้งแล้วมันก็ไม่มีดูดมันจะหายไปแต่จะมีกลิ่นขี้ข้างคาวถูกต้องครับแต่ว่าหินย้อยหินอะไรก็ครับทั่วๆไปก็มีขี้ข้างคาวทั้งนั้นแหละค่ะแต่ที่แน่ถ้าหากว่าถ้ำไหนมันแห้งแล้งนี่ต้องล้างผมว่าในส่วนตัวคนไม่เข้าใจก็ทำให้แห้งแล้งโดยที่ไม่รู้ตัวมันสูญเสียมันเป็นเวลา10ปี20ปีแล้วเอาคืนกลับถ้าหากว่าอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะต้องล้างถ้ำน้ำฉีดให้มันแต่กลับคืนมาภายใน5ปีตามแนวคิดของผมนะถ้าไม่ทำนะพอยิ่งแห้งแล้วครับหลังๆนี่ไปเข้าป่าเข้าดงไอ้ที่มีถ้ำเทิมแห้งแล้งหมดเลยนอกถ้ำที่เป็นบึงเก็บน้ำกักน้ำน้ำซึมน้ำอะไรแบบนี้ไม่จะมีเลยโอ้ยตายเลยจะอยู่ยังไงทีเนี้ยเอาน้ำใต้ดินก็ขุดมาใช้ไงเจาะสุดท้ายมันก็หมดเอาน้ำใต้ดินไอ้ภูเขานี่สำคัญคนคิดไม่เป็นคิดไม่ออกก็คือไม่ได้อ่ะวันนี้เอาวางนั่นแหละถ้ามองตรงนี้เหม็นคนตายมันออกมาเหม็นมีคนมีแต่ภาพแบบนี้แต่แท้จุดจุดนี้ตรงที่เจอตามจุดนี้โอเคคอยดูอยากให้ช่วยอะไรว่ามาเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลอยู่เนี่ยเบาหวานเบาเปรี้ยวโอ้เนี่ยเป็นแผลนิ้วก้อยไปโดนอะไรแล้วขวดมาทีนี้เหรอบอกตรงๆว่ากลัวเลือดเป็นพิษนะคะขอโทษนะคะคุณไม่เป็นไรมันชาไหมเช้าไปทำอ๋อชาตาเท้าเดี๋ยวชานะมีชาฟังกันทั้งสองข้างชานะค่ะชานะผมแต่นี่รู้สึกไหมเนี่ยรู้ค่ะรู้สึกไหมฮะรู้ค่ะรู้สึกไหมรู้ค่ะรู้สึกนะรู้ค่ะคุณไปทำแผลมาไปทำแผลมาค่ะถามว่าแก่ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะคุณถ้าจะแก่ค่ะได้ค่ะคุณฟังก่อนถ้าจะแก่ได้นะแก่แล้วก็เข้าที่เดิมได้ไหมครับก็เดี๋ยวต้องหาผ้าพันใหม่บ้างค่ะแล้วมีไหมล่ะไม่มีเนาะให้คุณลุงแก่ดูแผลก็ดีคุณดูซิว่าผมจะทำอะไรให้นี่ค่ะน่าจะมีกาวเขาติดต่อหนึ่งกันไหมเขาติดน่าจะมีกาวใส่พาสเตอร์ค่ะพาสเตอร์นี่มานั่งใกล้คุณลุงนะทุกแผลมันจะไม่ปวดนะเนี่ยตรงที่คุณลุงกดตรงเนี้ยมันจี้อยู่ตลอดเดี๋ยวนี้นะค่ะมันจี้ตลอดเวลาที่นั่งใกล้คุณลุงโอเคเข้าใจเอาแค่นั่งใกล้นี่เหรอจี้เลยเหรอค่ะเฮ้ยก็ถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันจะปกติก็เป็นแผลจริงเดินได้ยังไอ้คนมานั่งกูทำไมแผลเรามันจี๊ดๆเฮ้ยก็มีความไม่ดีเยอะในตัวผมหนูก็จะความไม่ดีก็ฝากลุงทั้งถังที่อยากให้หมดเป็นเงินแขกเห็นนะดูจะหาชีสไหมไม่ต้องเปิดแผลไปแล้วรู้แล้วคืออะไร
จิตจัดไหมแล้วก็คอยดูนะว่าแผลมันชอบจะอะไรโอ้ต่อไปอนาคตบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นหมอนะนิ้วก้อยโดนตัดแน่หมอก็พูดได้ยังยังไม่พูดพรุ่งนี้เขาให้ไปเช็คอันนี้ผมไม่ต้องรู้มากผมพี่รู้แค่นี้โอ้เจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเย็นไหมครับเย็นค่ะในใจนะค่ะพวกน้องโอ้ไปเยอะไหมเนี่ยพอดีให้สังเกตว่ามันจะแห้งไหมนะแห้งไหมนะอีกอย่างสังเกตกลิ่นด้วยกลิ่นมันจะน้อยเดิมกลิ่นมันจะเยอะมากอันนี้กลิ่นจะน้อยเนาะพลังงานบริสุทธิ์เป็นคำถามก่อนว่าช่วยได้ไหมนะคำตอบก็คือวันสองวันที่ผ่านมานะสุดได้ไหมพนักงานแสงผมนี่ไม่ได้นะฮะ มีเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยนะสังเกตมันจะเบาข้อเท้าเปลี่ยนเขาว่าครับเด็กเพลงสู้ผมนะเดี๋ยวจะได้เข้ามากลับบ้านที่เบาดีไหมนี่จะเป็นผ้าหนักผ้าไหมแต่ก็ในใจนะของคนเขานะไอตัวนี้เขาทำในบ้านไม่ได้ครับตอนนี้เสร็จแล้วว่าผมจะบอกว่าดูนะถ้าจะมีกลิ่นจะน้อยหรือถ้าจะไม่มีก็ดูตามนิ้วก้อยI'm sorry.
ยจุดตรงนี้นะเป็นข้อพิสูจน์ส่วนหนึ่งนะครับไปรักษาแผลนะครับที่จะไปอาจจะว่าข้างเกรงนะเกรงไม่ได้เลยเกรงนี่มันจะไม่เข้าก็จะไม้หัวหลักมือผมยังไม่ได้เลยแต่ถ้าผมจับผมจะบาลานซ์ให้หมดเนี่ยถ้าผมขยับได้แล้วผมจะรู้ว่าส่วนไหนที่มันร่างกายอันนี้ที่มันเป็นข้อครับตอบไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะแค่นี้พอโยกเย็นเล็ดอย่าลืมหายใจนะปึ๊บปึ๊บหายใจเลยครับซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยปึ๊บทำยังไงปอดมีบริหารให้ดีมันจะเผาไหมมันจะเกิดการเผาไหม้สันดาบน้ำตาลในเลือดมันก็จะเผาผลาญเป็นพลังงานได้เลยที่เบาหวานก็คือน้ำตาลในเลือดนั่นแหละคิดมากเกินทำไมทำไมมันจะเบาหัวมากนะมันเหมือนสมองถูกล้างเลยเหมือนผมเนี่ยสบายมากพอครับปุ๊บเด็กเป็นท่อนะเด็กเป็นนะห้ามเลยเลิกเป็นห้ามเด็กขาดอ่อนตามได้ยิ่งดีมันที่จะเข้าเนื้อเข้าหนังพอครับหน้าเบาหัวมากไหมหายใจเต็มสวงเลยนะครับทีนี้เป็นอย่างเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้หายใจเต็มสวงไม่ได้เต็มนะที่บอกบางทีก็คือหนังสือข้อมูลเดิมนี่มันได้ข้อมูลใหม่เอาของใหม่ไปครับของเดิมติดขัดไปขัดตรงตามอันนี้ยิ่งจะดีดับแล้วใช่ไหมพี่ลุงไม่ครับมันจะช่วยการขับถ่ายมันหลุดใช่ไหมนู่นอันนี้ดับคนไม่สุดครับอันนี้ครับโยกขาข้างใดว่าฟันลงสนิททั้งสองข้างไหมฟันกรามสมองผลการเคี้ยวถ้าคนเป็นระแวงมันจะกัดลิ้นกัดกับพุ้งแก้มตัวเอง
สว่างมากไหมตาไม่เป็นนะขาวไหมจบไหมไปเดินสิโยกเยกสิเบาตัวเบาหน้าเบาตัวจากเดิมเดิมคือข้อมูลเก่าเรียนหัวทรงตัวดีไหมไม่ตอนนี้มันคงขึ้นเดินเหินต้มเลยทำอะไรต่างๆได้โอเคแล้วคุณลุงตรงแผงนี่เราจะเป็นปกติตามแผนแล้วตามที่หมอสั่งแล้วหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาก็ต้องฆ่าตามเขาเพราะว่าถ้าวันที่เราเดินแล้วก็ถือตลอดเวลาเนี่ยจะป้องกันจะตัดนิ้วทำตามล้างแผลไปตามปกติวันเราสองเวลาทุกทีเป็นสองวันเดี๋ยวครัวพรุ่งนี้ก็หมอสั่งเราขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกเขาก่อนเป็นประเทศเอเชียกับโคเรียเป็นที่เราจะไหนที่ร่วมกับประเทศซึ่งถังแล้วว่าแต่ก็ไม่ทราบผู้ป่วยกับลุงลุงให้เต็มร้อยถึงเห็นเนาะข่าวไหมข่าวไม่ฝันทุกคืนนั่นฝันทุกคืนเป็นไงแข็งแรงดีก็ดูท่าทีหุ่นนี้ทำ